สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเป่าลูกโป่งกันนะเป่าลูกโป่งกันเด็กๆแต่ที่ยังโดยเราจะเป่าลูกโป่งที่เป็นฟองอากาศอันที่ก่อนคือน้ำและก็สารลดแรงตึงผิวในที่นี้ใช้น้ำยาล้างจานนะแต่ว่าจะเป็นอย่างอื่นก็ได้อันสิบอันสิบอันสิบอย่าบังอันสิบน้ำสบู่น้ำแชมพูอะไรก็ว่าไปเงียบไม่ต้องถูกเงียบเงียบไปเลยพี่หอมมากเลยคุณหอมมากเลยช่างเลยดูนะตอนนี้หอมเลยเฮ้ยเอาก็คือน้ำร้อยขีดพอเราผสมเสร็จเอาเรียนเลยเฮ้ยได้คนนั้นเป็นลูกโป่งแล้วคุณคุณอยากเป่าลูกโป่งมันไม่ใช่ลูกโป่งมันจมูกไปแล้วก็ดูตรงนี้จะมีรูอยู่แล้วก็เป่าอากาศเคยทำ